คำถามต่อมาจากคุณทาวมัสกูลนะคะถามว่ากดปุ่มแบ็คค้างไว้แถบเมนูแอปที่เคยปรากฏมาด้านข้างมันไม่มีแล้วหรอคะพร้อมกันนี้ยังมีมิสเตอร์จ็อบนะคะมาโพสต์ว่าของผมก็ไม่มีครับหายไปเลยไม่สะดวกบนโน้ต4แอบเซ็งในมือถือ Samsung รุ่นก่อนครับเราสามารถจะกดปุ่มแบ็คค้างไว้นะครับเพื่อเรียกแถบแอปพลิเคชันขึ้นมาได้ตรงนี้คือแถบของ Multi Windows ครับใน Galaxy Note 5นั้นก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนมาใช้ปุ่ม Reset App แทนเมื่อเราแตะปุ่ม Reset App ค้างไว้หายไปแล้วอ๋อเหรอค้างไว้แป๊บเดียวครับก็จะมีแถบ Multi Windows ขึ้นมาแต่เป็นด้านล่างนะครับอยู่ด้านล่างแทนแล้วก็สามารถจะเปิดแอปได้เช่นกันส่วนปุ่ม Back นะครับตอนนี้กดค้างกลายเป็นปุ่มเมนูครับสรุปก็คือไม่มีอะไรหายไปไหนแค่เปลี่ยน UI เท่านั้นค่ะแต่ไอไม่เคยเปลี่ยนไปจาก UI